มันเป็นสิ่งที่ต้องมีมาเพราะฉะนั้นสมการอย่างเช่นเราจะอธิบายของบางอย่างที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรยังไงก็ต้องมี2ตัวแปรอยู่แล้วและความสัมพันธ์ที่เชื่อมระหว่าง2ตัวแปรนี้ก็จะถูกธรรมชาติของปรากฏการบังคับอีกให้ความสัมพันธ์ต้องเป็นเชิงเส้นเป็นกำลัง2เป็นฟังก์ชันประเภทนั้นประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไปๆมาแล้วถ้าไม่ต้องจำอะไรเลยถ้าเกิดรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักตัวแปรแต่ละตัวอย่างดีพอครับใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นการเข้าใจก็เหมือนกับมันก็เป็นภาษาหนึ่งอย่างที่ผมบอกมันเป็นภาษาจริงๆก็คือเวลาเราเขียนสมการมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราอ่านสมการเป็นเหมือนเราอ่านหนังสือมันก็เป็นเรื่องราวของมันถ้าเราทำแบบนั้นได้การจะมีสมการหรือไม่มีสมการเรารู้เรื่องราวอยู่ในหัวแล้วเราก็เขียนสมการเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่การจำสมการเวลาเราอ่านหนังสือสอบเราไม่ได้จำทุกตัวอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราจำโครงเรื่องเมื่อเราอ่านฟิสิกส์หรือเราเข้าใจฟิสิกส์เราก็จำโครงเรื่องแล้วสมการมันก็เหมือนกับเข้าใจโครงเรื่องเอามาเขียนออกมามันก็เป็นสมการได้แต่จะทำให้ได้แบบนี้มันก็ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์มาช่วยแล้วก็มีความผูกพันก็คือวันก็ใช้เวลาในการคิดกับวิชาพวกนี้มากพอสมควรก็จะทำได้จริงๆแล้วหลักสูตรฟิสิกส์ที่เมืองไทยมันก็มีการพัฒนามาโดยตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองในมุมที่กว้างกว่านั้นแล้วจะพบว่ามันก็เป็นหลักสูตรเดิมๆกับสมัยที่พ่อแม่เราเรียนหลักสูตรเดิมๆสมัยที่คุณปู่เราเรียนตั้งแต่ประเทศไทยเรามีสาขาฟิสิกส์มาสอนหัวข้อกันประมาณแบบนี้ทุกวันนี้เด็กก็เรียนหัวข้อเดียวกันก็จะมีส่วนประมาณ 20-30% ที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาแทรกเพิ่มในตัวเนื้อหาแต่หลักๆแล้วเนี่ยเรากำลังเรียนของที่คนคิดมาประมาณ300ปีก่อนดังนั้นไม่ว่าเราจะเรียนอีกกี่ปีเนี่ยเราก็จะต้องเรียนกลุ่มสาขาเหล่านี้ส่วนฟิสิกส์ที่ทันสมัยมากๆเนี่ยเราต้องเก็บเอาไว้เรียนตอนปริญญาโทหรือปริญญาตรีตอนปลายแต่ช่วงตั้งแต่เด็กๆเลยม.3 ม.4 ขึ้นมาจนถึงปริญญาตรีเนี่ยเราก็เรียนสิ่งที่คนโบราณ 2-300 ปีก่อนเขาคิดเอาไว้แล้วดังนั้นตัวเนื้อหาจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะปรับปรุงหลักสูตรกี่ครั้งก็จะเหมือนเดิมเป็นเนื้อหาที่เหมือนกับว่าเราจะสอนให้เด็กอ่านโครงฉันท์กับกลอนทุกที่ก็ต้องสอนกอไก่ขอไข่เราก็ม.ปลายยังไงก็ต้องเรียนกอไก่ขอไข่อยู่อย่างเงี้ยในทางฟิสิกส์นะครับเลื่อยไปใช่ไหมฮะไม่ว่ายังไงก็ต้องเรียนแบบเนี้ยจะเป็นการประยุกต์กอไก่ขอไข่ในการทำให้ท่องจำหรือทำให้เป็นเพลงหรืออะไรก็ต้องเรียนกอไก่ขอไข่ดังนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรกี่ครั้งเนื้อหาหลักๆก็จะเหมือนเดิมไม่เฉยครับไม่มีตกรุ่นอาชีพที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ตามศูนย์วิจัยต่างๆซึ่งตอนนี้ก็จะมีศูนย์วิจัยเยอะมากในประเทศไทยมีศูนย์วิจัยของทางสวทช.มีศูนย์วิจัยหรือต่างๆของกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือเข้าไปอยู่ในการทำงานในกรมวิทยาศาสตร์หรืออีกสาขาหนึ่งถ้าจะไม่อยากเป็นนักวิจัยแล้วอยากจะสอนขึ้นมาก็จะเป็นอาจารย์ตามโรงเรียนก็ได้หรืออยากจะทั้งสอนทั้งวิจัยก็เป็นอาจารย์มหาลัยก็ได้อันนี้เป็นสาขาหลักๆที่ค่อนข้างชัดเจนจากคนที่เรียนวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์โดยตรงนะครับแล้วมันก็จะมีสาขาประยุกต์อื่นๆอย่างเช่นไปทำโรงงานนะครับก็จะใช้ความรู้ความสามารถที่เราเรียนมาไปประดิษฐ์เครื่องมือหรือไปพัฒนาเครื่องมือที่มีอยู่แล้วหรือเปลี่ยนกระบวนการให้ทำงานดีขึ้นในโรงงานอย่างเงี้ยก็จะเป็นการใช้ฟิสิกส์อีกรูปแบบนึงก็จะมีต่างจากนั้นก็จะมีประเภทที่ว่าตอนนี้กำลังบูมมากเลยในต่างประเทศแล้วเขากลัวมากว่านักฟิสิกส์ต่างประเทศเนี่ยต่อไปจะมีจำนวนน้อยลงเพราะว่าไปทำตลาดหลักทรัพย์กันหมดไปเล่นหุ้นไปทำทางด้านไฟแนนซ์เพราะว่านิสิตที่จบฟิสิกส์มาเนี่ยจะมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างจะดีกว่านิสิตสาขาอื่นดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ในการสร้างแบบจำลองต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วในตอนเรียนปริญญาตรีเอาไปใช้กับในด้านเศรษฐศาสตร์ในด้านไฟแนนซ์อย่างเงี้ยก็จะมีประโยชน์แล้วก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปทำทางด้านนั้นมากต่างประเทศเมืองไทยก็เหมือนเริ่มจะมีแล้วล่ะฮะเงินเดือนดีด้านนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยจับนิสิตที่จบเศรษฐศาสตร์มาคนนึงกับจบฟิสิกส์มาคนนึงเอามาเปรียบเทียบความสามารถในด้านหนึ่งด้านการสร้างแบบจำลองในด้านการแก้สมการในด้านการที่ต้องใช้ตัวเลขเยอะๆเนี่ยทางฟิสิกส์เราเนี่ยจะมีภาษีดีกว่า
เหตุผลเพราะว่าเราอยู่กับตัวเลขตลอดเวลามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวเลขด้านการเงินเพราะเราอยู่กับการสร้างแบบจำลองอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาเราจะมีความสามารถด้านนี้มากแล้วการจะไปทำในสาขาทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่เช่นไปเล่นหุ้นไปทางไฟแนนซ์มันก็คือแบบถ้าเรามองอย่างนึงก็คือแบบเป็นแบบจำลองอีกประเภทนึงแล้วก็เราก็สามารถเรียนรู้ไอ้พวกเนื้อหาใหม่นี้ได้แต่เทคนิคต่างๆที่มีอยู่หรืออุปกรณ์หรือทูลต่างๆที่เราเรียนอยู่ทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถพัฒนาตามทันกันได้เร็วเท่ากับการเรียนรู้วิชาใหม่ๆถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีพอเนี่ยทำอะไรใหม่ทางตัวเลขง่ายๆครับ